วันนี้ก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการใช้ Microsoft Teams นะครับซึ่งเป็นหนึ่งโปรแกรมที่อยู่ในชุด Microsoft 365นะครับซึ่งมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็สมัครสมาชิกนะครับให้เราสามารถใช้งานได้แบบเต็มที่เต็มลิขสิทธิ์นะครับก็เข้ามาตรงเมนูตรงนี้นะครับแล้วก็หาไอคอน Microsoft Teams นะครับจากนั้นก็ดับเบิลคลิกนะครับเองก็จะต้องตรงนี้นะครับ Get Microsoft Teams สำหรับ Work or School นะครับเลือกดาวน์โหลดสำหรับ Desktop ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับทีมสำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียนนะครับแล้วก็คลิกตรงตัวติดตั้งที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นี้นะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้เขาดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็กำลังอยู่ในกระบวนการติดตั้งนะครับก็จะขึ้นว่า Installing Microsoft Teams นะครับตรงนี้ก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ Microsoft Teams สำหรับโรงเรียนนะครับและที่ทำงานแล้วก็คลิกที่ Get Start ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็คลิกที่ next นะครับเขาถามว่าเราจะใช้อีเมลนี้นะครับสำหรับทุกบริการใน Microsoft ไหมหรือว่าจะใช้แค่สำหรับทีมนะครับกรณีนี้ผมจะเลือกใช้แค่สำหรับทีมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีAccount อื่นที่ต้องใช้ในเครื่องด้วยนะครับแต่สำหรับท่านที่ไม่ได้มีAccount 365เป็นของตัวเองนะครับมีแค่ของมหาวิทยาลัยก็สามารถคลิกโอเคตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะใช้อีเมลมหาลัยตัวใหม่เนี่ยกับทุกๆบริการของ Microsoft นะครับแต่ผมจะเลือกตรงนี้นะ No นะครับ Sign in to this app only นะครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ Microsoft Teams ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขาก็จะมีแสดงการใช้งานต่างๆขึ้นมานะครับเราสามารถปิดไปได้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือเป็นทีมที่หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยได้สร้างขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะมีของ Graduate School นะครับก็คือบัณฑิตวิทยาลัยนะครับแล้วก็จะมีป.บัณฑิตนะครับแล้วก็มีสถาบันวิจัยนะครับถ้าหากเราเป็นหนึ่งในทีมงานเหล่านี้นะครับเราก็สามารถคลิกจอยทีมได้เลยนะครับแต่ถ้าหากหน่วยงานของเรานะครับยังไม่ได้สร้างทีมขึ้นมานะครับเราก็คลิกที่ Create Team ตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับซึ่งทีมตรงนี้นะครับสามารถสร้างได้ทั้งสำหรับห้องเรียนนะครับหรือว่าการทำเป็นเวิร์กช็อปพวก PLC นะครับหรือว่าเป็นทีมงานของเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าเป็นอื่นๆนะครับอย่างเช่นชมรมนะครับพวกกิจกรรมต่างๆนะครับทีนี้ผมจะสร้างทีมนะครับสำหรับสตาฟนะครับอย่างเช่นตอนนี้จะสร้างทีมสำหรับวันวิทย์นะครับทีนี้ผมก็จะเลือกเป็นแบบ private นะครับก็คือเลือกเป็นส่วนตัวเฉพาะคนที่เชิญเข้ามาเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถเข้าได้นะครับแล้วก็คลิกถัดไปนะครับเขาก็จะสร้างขึ้นมาตรงนี้เขาก็ให้เราพิมพ์ชื่อนะครับชื่อสมาชิกที่เราอยากจะแอดเข้ามาเราสามารถกดข้ามตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกเข้าไปดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมของเรานะครับ ซึ่งทุกอย่างนะครับที่เราแชร์กันในงานนี้เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถเพิ่มสมาชิกเข้ามาได้นะครับโดยการคลิกที่จุด3จุดตรงนี้แล้วก็เลือก add member นะครับจากนั้นนะครับเราก็สามารถเพิ่มได้โดยการพิมพ์ชื่อของสมาชิกนะครับง่ายที่สุดก็คือใช้อีเมลนะครับแล้วก็เลือก add แต่คราวนี้ถ้าหากเราไม่ทราบอีเมลนะครับของสมาชิกท่านอื่นนะครับเราก็ปิดตรงนี้ไปจากนั้นมาคลิกที่จุด3จุดใหม่นะครับแล้วก็เลือกที่ get link to team ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ส่งลิงก์ตรงนี้นะครับให้กับสมาชิกที่เราต้องการเชิญเข้ามานะครับคราวนี้นะครับถ้าหากเราต้องการที่จะประชุมนะครับเราก็แค่เข้ามาที่ทีมตรงนี้นะครับจากนั้นก็คลิกที่ Meet ตรงนี้นะครับเขาก็จะสร้างห้องประชุมขึ้นมานะครับการใช้งานนะครับก็คล้ายๆกับโปรแกรม Conference ชนิดอื่นนะครับก่อนเข้าไปเนาะเขาก็จะมีหน้าต่างให้ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกว่าจะใช้สัญญาณเสียงหรือไม่นะครับซึ่งเราก็ต้องใช้อยู่แล้วนะเราก็ติ๊กให้มันเป็นถูกเนี่ยนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นการตั้งค่าพวกไมโครโฟนนะครับตั้งค่าระบบเสียงนะครับอันนี้ความดังความเบาอันนี้ปิดเปิดไมค์นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นกล้องวิดีโอนะครับเราก็สามารถเลือกเปิดได้ตรงนี้นะครับเปิดวิดีโอนะครับปิดวิดีโอแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะตั้งค่าขั้นสูงนะครับทีนี้ถ้าหากต้องการเปลี่ยนแบ็กกราวด์นะครับต้องเปิดวิดีโอก่อนนะครับแล้วก็คลิกที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเบอร์พื้นหลังนะครับหรือว่าจะเลือกฉากหลังอื่นๆนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คล้ายๆกับโปรแกรมอื่นๆนะครับก็คล้ายๆกับ Zoom เหมือนกันเนาะครับก็ประมาณนี้นะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับก็เลือกที่ Join Now นะครับจากนั้นเขาก็จะถามนะครับว่าอนุญาตให้ใช้เน็ตเวิร์กไหมให้เราติ๊กถูกทั้ง2อันตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกอนุญาตนะครับตอนนี้นะครับในห้องประชุมของเราเนี่ยก็มีแค่เราคนเดียวนะครับถ้าหากเราต้องการเชิญเพื่อนนะครับให้เข้ามานะครับเราสามารถเลือก add participant ตรงนี้ได้นะครับสำหรับการเชิญสมาชิกเป็นรายบุคคลนะครับหรือว่าจะคลิกตรงนี้นะครับเพื่อ copy meeting link นะครับก็คือเป็นลิงก์เชิญเข้าห้องประชุมนะครับตอนนี้ผมคลิกไป1ครั้งนะครับตัวลิงก์สำหรับเชิญเข้าห้องเนี่ยก็ถูก Copy ไปในคลิปบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็สามารถเอาลิงก์ตรงนี้ไปวางได้นะครับลิงก์ก็จะค่อนข้างยาวเลยนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับเมนูอื่นๆก็คล้ายโปรแกรมมีตติ้งอื่นๆนะครับคล้ายๆ Zoom นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูนะครับpeople ตรงนี้นะครับก็คือเป็นตัวที่ดูว่าในมีตติ้งเนี้ยมีใครบ้างนะครับส่วนแชทตรงนี้นะครับก็คือเอาไว้ดูช่องแชทนะครับว่ามีการพิมพ์สนทนาโต้ตอบอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็คือใช้เป็นบันทึกในการประชุมได้นะครับเป็นล็อกในการประชุมด้วยอย่างเช่นตรงนี้นะครับการประชุมเริ่มต้นที่ 17.11 นาฬิกานะครับเขาก็มีบันทึกไว้ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับปุ่มแชทก็จะหายไปแล้วก็ตรงนี้ครับ reaction นะครับก็เป็นตัวอีโมจินะครับที่ใช้กันบ่อยก็จะมียกมือนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการยกนิ้วโป้งนะครับการกดหัวใจการตบมือการหัวเราะการเซอร์ไพรส์นะครับการว้าวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีรูมนะครับรูมตรงนี้ก็คือเป็นการแยกห้องย่อยนะครับมันก็คือการสร้างห้องย่อยหรือ breakout room นั่นเองนะครับตรงนี้ก็สามารถเอาไว้ใช้ได้ในกรณีที่เราต้องการจะมีเวิร์กช็อปกลุ่มย่อยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นตัวเลือกว่าเราจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มนะครับแล้วก็เราจะกระจายคนโดยอัตโนมัติไหมนะครับหรือว่าเราจะเลือกแบบแมนนวลนะครับถ้าหากเราต้องการสร้างตั้งค่าต่างๆเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือก create room ได้เลยนะครับ นี่นะครับแล้วก็เมนูสำหรับห้องย่อยเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวถัดมานะครับก็จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับในนี้ก็จะมีเรื่องของการตั้งค่าอุปกรณ์นะครับมีการวิเคราะห์สุขภาพการโทรนะครับก็คือดูสัญญาณต่างๆแล้วดูคุณภาพอินเทอร์เน็ตดูคุณภาพเสียงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีมีติ้งโน้ตนะครับมีมีติ้งอินโฟมีแกลเลอรี่อันนี้ก็คือวิวนะครับวิวของการแสดงผลนะครับทีนี้ตอนนี้มันประชุมอยู่คนเดียวนะครับมันก็เลยไม่มีตัวเล่นอะไรให้ดูนะครับแล้วก็มี full screen นะครับมีการเพิ่ม background effect นะครับถ้าหากเราไม่ได้ตั้งค่าตอนต้นเราสามารถมาตั้งค่าพื้นหลังตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ turn on live caption นะครับก็คือถ้าเปิดปุ๊บถ้าหากเราพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมพูดเป็นภาษาไทยนะครับดังนั้นเขาก็เลยแปลผิดนะครับ Hello welcome to meeting welcome all of science day staff เนี่ยถ้าพูดไม่ชัดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าหากเราต้องการปิดเนี่ยเราก็มาตรงจุด3จุดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลือก turn off live caption นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับ start recording นะครับก็คือสามารถกดเพื่อที่จะบันทึกการประชุมได้นะครับตอนนี้ก็บันทึกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตอนประชุมเสร็จเราไปดูกันนะครับว่าเขาจะบันทึกไว้ที่ไหนนะครับถัดมานะครับก็เป็นปุ่มในการเปิดปิดกล้องนะครับก็อันนี้ก็คือเปิดกล้องนะครับปิดกล้องนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นไมโครโฟนนะครับตอนนี้ไมค์เปิดอยู่นะครับถ้าคลิกอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดไมค์นะครับแล้วก็ปุ่มนี้ก็คือปุ่มแชร์นะครับสำหรับการแชร์พวกหน้าจอนะครับทีนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะแชร์หน้าจอเป็นโหมดไหนนะครับมีแบบพรีเซนเตอร์โหมดด้วยนะครับก็อย่างเช่นแบบสามารถเลือกแบ็กกราวด์ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยจะต้องเปิดกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวลองเปิดกล้องนะครับแล้วก็เลือก Presenter Mode ก็คือเวลาแชร์เนี่ยตัวเราก็จะมาอยู่เวลาแชร์นะครับตัวเราก็จะมาอยู่ตรงมุมนะครับอยู่ตรงมุมจอนะครับเราสามารถเลือกแชร์ทั้งหน้าจอก็ได้นะครับก็คือเลือกหรือว่าจะเลือกเฉพาะหน้าต่างก็ได้นะครับฟังก์ชันในการแชร์เนี่ยดีนะครับแต่ว่าค่อนข้างซับซ้อนนะครับคิดว่าค่อนข้างซับซ้อนไปหน่อยนี่นะครับตัวผมก็จะมาอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับนี่ถ้าต้องการจะหยุดการนำเสนอนะครับหยุดการแชร์เราก็เอาเมาส์มาวนๆข้างบนตรงนี้นะครับเอาเมาส์มาวนๆข้างบนเขาก็จะมีเมนูขึ้นมาแล้วเราก็เลือก stop present นะครับ stop presenting โอเคเขาก็จะหยุดการแชร์นะครับคราวนี้ถ้าหากประชุมเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเลือก leave ตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นการออกจากห้องประชุมแล้วก็นอกจาก leave แล้วนะครับถ้าหากเรากดเมนูลูกศรลงตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับระหว่างเราจะออกจากห้องเฉย หรือว่าเราจะจบการประชุมนี้ไปเลยนะครับเราสามารถเลือกได้เพราะเราเป็นคนสร้างห้องนะครับตอนนี้ผมก็จะจบการประชุมนี้เลยนะครับก็คือจะเลือก end meeting ตรงนี้นะครับแล้วก็เขาก็จะถามเพื่อยืนยันนะครับว่าจะจบการประชุมเลยไหมเดี๋ยวยังไม่เอาดีกว่ายังไม่จบนะครับหรือว่าจบเลยทันทีนะครับก็เลือกจบเลยทันทีที่การประชุมก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะทำการประมวลผลตัวบันทึกการประชุมนะครับเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วเนี่ยบันทึกการประชุมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงโพสต์นะครับเราเข้ามาในทีมของเราก่อนแล้วก็ดูตรงโพสต์นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบันทึกการประชุมนะครับเราก็สามารถคลิกตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บเขาก็จะเด้งมาที่หน้าลงทะเบียนนะครับแล้วเราก็เลือกอีเมลนะครับจากนั้นก็กรอกพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็คลิกลงทะเบียนนะครับนี่ก็จะเป็นวิดีโอที่บันทึกไว้นะครับเราสามารถคลิกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดไฟล์บันทึกการประชุมนะครับนอกจากนั้นก็สามารถแชร์ได้นะครับโดยการกดปุ่มนี้นะครับนี่นะครับถ้าเราคลิกแชร์นะครับเราก็สามารถเพิ่มเพื่อนได้นะครับโดยการพิมพ์อีเมลลงไปนะครับหรือถ้าหากอยากจะแชร์ผ่านลิงก์นะครับก็คลิกที่คัดลอกนะครับตรงนี้ซึ่งการคัดลอกตรงนี้เนี่ยเขาก็จะจำกัดเฉพาะคนในมหาวิทยาลัยนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านะครับก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับตรงนี้ไม่ได้นะครับเลือกทุกคนที่มีลิงก์ไม่ได้เขาบอกเอาไว้นะครับเราจะต้องมาตรงนี้นะครับจัดการการเข้าถึงนะครับมาจัดการการเข้าถึงก่อนนะครับตรงนี้ไม่สามารถให้บุคคลภายนอกดูได้นะครับน่าจะเป็นข้อจำกัดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากอยากจะแชร์ให้บุคคลภายนอกนะครับก็จะต้องดาวน์โหลดมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีอื่นนะครับบุคคลภายนอกถึงจะดูได้ครับนี่ตรงปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าตรงวิดีโอตรงนี้นะครับก็มีตั้งค่าหลายอย่างนะครับมีสำเนาบทสนทนามีอะไรมีข้อคิดเห็นมีการตัดเสียงรบกวนอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้เราดาวน์โหลดมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองดูซิว่าคุณภาพวิดีโอเป็นไงบ้างนะครับจะบันทึกการประชุมได้นะครับตอนนี้ไมค์เปิดคุณภาพเสียงก็ใช้ได้เลยนะครับส่วนคุณภาพของภาพนี่ก็รู้สึกว่าจะแตกนิดนึงนะครับนี่นะครับแต่ว่าตรงที่เป็นเรคคอร์ดหน้าจอนะครับก็โอเคนะครับถือว่าละเอียดใช้ได้นะครับโอเคเลยสำหรับ Microsoft Teams นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัววิดีโอนะครับคราวนี้ไฟล์ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีวันหมดอายุนะครับปกติเขาก็จะตั้งไว้120วันนะครับเราสามารถเลือกขยายเวลาได้หรือว่าลองนำวันหมดอายุออกนะครับไฟล์ตัวนี้ก็จะถูกเก็บแบบไม่มีวันหมดอายุนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการดาวน์โหลดบันทึกการประชุมครับแล้วนอกจากนั้นนะครับในหน้าต่าง Microsoft Teams เนี่ยนอกจากการสร้างมีตติ้งแล้วนะครับก็ยังมีอันอื่นอีกนะครับเช่นหน้าต่างกิจกรรมนะครับหน้าต่างแชทนะครับหน้าต่างทีมนะครับก็เลือกของเราเลือกทีมเราได้หน้าต่าง assignment นะครับอันนี้ก็คือน่าจะดูงานที่ค้างอยู่นะครับปฏิทินนะครับ calendar ตรงนี้นะครับก็เราก็สามารถจัดการงานของเราจากปฏิทินตรงนี้ได้นะครับรวมถึงสามารถสร้างการประชุมล่วงหน้าได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือการโทรนะครับ เราก็จะต้องมีเพื่อนก่อนตอนนี้มีคนเดียวนะครับในทีมโทรหาใครไม่ได้นะครับแล้วก็มีไฟล์นะครับไฟล์ก็จะมีไฟล์ที่เราเพิ่งเปิดนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงถึงตัวบริการอื่นๆของ Microsoft ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นไฟล์ที่เราเพิ่งเปิดล่าสุดด้วยนะครับเราก็สามารถแชร์ไฟล์พวกนี้ให้กับสมาชิกในทีมเราได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เมนูเพิ่มเติมนะครับก็จะมีโปรแกรมอื่นๆนะครับแล้วก็แอปตรงนี้นะครับดูแอปพลิเคชันที่เราใช้ได้นะครับก็มีเยอะแยะเลยนะครับสามารถลองศึกษาดูได้นะครับแล้วนี้ก็คือปุ่มขอความช่วยเหลือนะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือปุ่มดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์นะครับจริงๆแล้วการใช้ Microsoft Teams กับการทำงานก็น่าจะดีนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่แยกอิสระจากการติดต่อส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมันก็จะไม่ปนกันนะครับเราก็จะไม่สูญเสียโซเชียลมีเดียในการติดต่อครอบครัวเนาะอย่างคนที่ใช้ LINE ในการคุยงานเนี่ยก็บางทีใน LINE กลุ่มอาจจะเยอะมากนะครับก็เลยทำให้แบบไม่สามารถใช้แอปพลิเคชัน LINE เนี่ยในการติดต่อสื่อสารส่วนตัวได้นะครับเพราะว่าแชทของงานต่างๆเนี่ยมันก็จะขึ้นมาบังหมดเลยนะครับคราวนี้ถ้าหากจะลงทะเบียนออกนะครับก็คลิกที่ชื่อตัวเองนะครับแล้วก็เลือก sign out ได้เลยนะครับแต่จริง sign in ค้างไว้อย่างนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะเด้งเข้ามาเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นนะครับเราก็สามารถล็อกอินค้างไว้เลยนะครับคล้ายๆกับโปรแกรม Zoom นะครับเพราะว่าตอนที่ใช้ Zoom ผมก็ล็อกอินค้างไว้เหมือนกันนะครับโอเคครับสำหรับการใช้ Microsoft Teams เบื้องต้นก็มีประมาณนี้นะครับยังไงถ้ามีเวลาก็จะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ